ลุงนิดคนหาปลาไม่ทนแจ้งความเอาผิดเต้007หลังเผชิญหน้ากลางโรงพักวันที่23มีนาคมทางนายวินิตตรีปัญญาหรือลุงนิดคนพายเรือหาปลาได้เผชิญหน้ากับนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือสส.เต้หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลหลังทั้งสองเดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีในคดีของแตงโมโดยลุงนิดเผยว่าตนจะแจ้งความสส.เต้ในข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงเพื่อจะได้ให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้โดยลุงนิดได้เจอกับนายมงคลกิจขณะเดินออกมาจากห้องสืบสวนพอดีทั้งสองจึงได้สบตากันนักข่าวได้ถามสส.เต้ว่ามีอะไรจะพูดกับลุงนิดหรือไม่ก่อนที่หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลจะตอบว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนหาปลาในคลิปที่ตนเผยแพร่เป็นคนตกปลาริมฝั่งคนละคนกันทรงผมก็ไม่ใช่แล้วทำให้ลุงนิดถึงกับเดินหนีออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีจากนั้นลุงนิดคนหาปลาได้แจ้งความเต้มงคลกิจในข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงส่วนเรื่องทรงผมที่สส.เต้อ้างว่าคนในคลิปผมคนละทรงลุงนิดบอกว่าตนเองมีผมทรงเดียวและตอนหาปลาจะใส่หมวกไอ้โม่งยืนยันว่าเป็นตัวเองแน่นอนไม่มีใครแล้วโดยลุงนิดคนหาปลายอมรับว่าจากข่าวและคลิปหลักฐานกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นทำให้ตอนนี้ตนเครียดมากและเกิดผลกระทบต่อครอบครัวรวมทั้งตนเองยังกังวลเรื่องความปลอดภัยอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ